ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูกันว่าอะแดปเตอร์ของปลอมของแท้ของ OEM แล้วก็ยี่ห้อเสี่ยวหมีมีการทำงานที่แตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้อะแดปเตอร์ปลอมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ทดสอบนะครับนั่นก็คือตัว KCX นี่เองนะครับขอเริ่มด้วยตัวแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์ปลอมตัวนี้นี่คือปลอมแน่นอน 100% นะครับเสียบลงไปก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเสียบไฟจะเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถใช้งานไฟฟ้าได้ไม่มีความรู้สึกว่าผิดปกติแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เสียบหลอดไฟ LED ใช้งานได้ปกตินะครับแต่รู้สึกว่ากระพริบนิดเดียวนิดหน่อยช้าๆนะครับเรามาดูกันว่าโวลเตจจะเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มีโวลเตจตกคล่อมอยู่ที่ 5.14 5.24 สังเกตดูไหมครับนี่คือของปลอมโวลเตจจะไม่นิ่งเลยนะครับโวลเตจจะขึ้นขึ้นลงลงนั่นหมายความว่าระบบภายในจะไม่สามารถกรองขึ้นไฟฟ้าบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะเป็นวงจรเล็กๆหรือเป็นวงจรที่ไม่มีสเตบิไลเซอร์นะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าถ้าเสียบอุปกรณ์ iPhone ตัวนี้เป็น iPhone รุ่น 4S นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับการชาร์จสังเกตดูโวลเตจก็จะมีประมาณ 4.8 โวลต์นะครับยังอยู่ในระดับที่รับได้นะครับแต่ว่าสังเกตดูโวลเตจไม่นิ่งเลยขึ้นๆลงๆแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่มีเสถียรภาพนะครับจริงๆถ้ากระแสนิ่งๆแล้วเนี่ยการจ่ายไฟเขาก็ควรจะต้องนิ่งโวลเตจต้องนิ่งกระแสก็นิ่งนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ชาร์จตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ชาร์จโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีโอกาสทำให้โทรศัพท์แบตเสื่อมได้ง่ายเลยนะครับลองอุปกรณ์ตัวอื่นบ้างนะครับลองแท็บเล็ตสักนิดนึงนะครับสำหรับแท็บเล็ตก็จ่ายไฟประมาณ 0.67 แอมป์นะครับตัวนี้ปกติแล้วสายชาร์จหรือว่าแท็บเล็ตนี้ควรจะกินไฟประมาณ1แอมป์ขึ้นไปนะครับก็ควรจะได้ประมาณ 0.95 แอมป์บนโวลเตจ5โวลต์นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าจ่ายไฟได้ไม่เกิน6.5 แอมป์ค่อนข้างจะต่ำกว่าสเปคมาตรฐานนะครับสำหรับตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ OEM นะครับบอกว่าเป็นผู้ผลิตให้ Apple เป็นคนผลิตออกมาขายนะครับปัจจุบันนี้กำลังค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าสเปคเหมือนกันเป๊ะกับอะแดปเตอร์ที่ iPhone ขายมาพร้อมกับโทรศัพท์นะครับก่อนอื่นก็ลองการใช้งานทั่วไปก็คือเสียบไฟฟ้านะครับก็หลอดไฟสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับมาดูโวลเตจกันตัว
โวลเตจอยู่ที่ประมาณ 4.81 โวลต์แบบนิ่งๆนะครับอาจจะมีสลับขึ้นลงช้าๆแต่ถือว่าค่อนข้างนิ่งกว่าของปลอมอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ยังไม่ถึง5โวลต์นะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้ยังไม่มีโหลดด้วยซ้ำยังไม่ได้เสียบชาร์จโทรศัพท์ด้วยซ้ำแต่โวลเตจยังไม่ถึง5โวลต์นะครับลองมาเสียบโทรศัพท์นะครับ iPhone 4S นะครับหลังจากเสียบโทรศัพท์และชาร์จโวลเตจตกคล่อมจะอยู่ที่ประมาณ 4.71 หรือ72ต่ำกว่าค่าที่ยอมรับได้ก็คือ 4.75 นะครับจ่ายไฟได้ไม่ถึง1แอมป์นะครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่า iPhone ตัวนี้มีแบตเต็มอยู่ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ควรจะขึ้นไปถึง 0.93 นะครับลองมาดูที่การชาร์จ iTablet นะครับตัวแท็บเล็ตดึงไฟประมาณ 0.5 แอมป์เช่นเดียวกันนะครับโดยที่โวลเตจจะอยู่ประมาณ 4.75 ถือว่าพอใช้ได้นะครับให้การชาร์จที่โวลเตจนิ่งแต่ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่ากระแสก็ถือว่า 0.5 แอมป์ค่อนข้างช้าแต่อยู่ในค่าเกณฑ์พอรับได้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับอะแดปเตอร์สีขาวเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นของแท้มาพร้อมกับ iPhone 6s Plus นะครับเรามาดูการทำงานเบื้องต้นโดยการเสียบหลอดไฟกันสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับแต่ดูกระแสค่อนข้างเด่นชัดนะครับสว่างไสวพอสมควรแล้วก็การใช้งานค่อนข้างแน่นนะครับถือว่าใช้งานมาค่อนข้างนานแต่ว่าความฟิตของปลั๊กตัวชาร์จ USB ยังค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับลองมาดูโวลเตจกันนะครับให้ไม่แน่ใจว่าอาจจะหลวมตรงไหนหรือเปล่านะครับอยู่ที่ 5.14 โวลต์แบบนิ่งๆนะครับมาลองเสียบชาร์จ iPhone กันนะครับหลังจากเสียบชาร์จ iPhone โวลต์ตกมาอยู่ที่ 5.04 โวลต์แล้วก็ให้กระแส 0.7 กว่านะครับหมายความว่าค่อนข้างจะชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับแล้ววนตกคล่อมอยู่ที่ 5.04 ค่อนข้างถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับของแท้ลองมาดูว่าชาร์จแท็บเล็ตจะให้กระแสมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับการชาร์จแท็บเล็ตนะครับจ่ายกระแสไฟได้ที่ 0.93094 แอมป์หมายความว่าเต็มสปีดของอะแดปเตอร์แล้วนะครับปกติอะแดปเตอร์รุ่นนี้จะจ่ายไฟได้แค่1แอมป์นะครับก็คือประมาณ5วัตต์นั่นเองถือว่าเต็มประสิทธิภาพกับของแท้จาก Apple นะครับถัดมานะครับเป็นอะแดปเตอร์สีแดงตัวนี้ก็เป็นของปลอมเช่นเดียวกันนะครับซื้อมาในราคา20บาทนะครับลองเสียบหลอดไฟดูนะครับให้ความสว่างได้เช่นเดียวกันดูความสว่างของหลอดไฟแทบจะไม่ต่างจาก
อะแดปเตอร์แท้เลยนะครับลองมาดูโวลเตจกันนะครับค่อนข้างจะไหลขึ้นไหลลงแล้วก็โวลเตจค่อนข้างต่ำแล้วตอนขึ้นก็เกิน5โวลต์ด้วยซ้ำไปแล้วก็ลงมาต่ำถึง 4.6 โวลต์นะครับแบบนี้ค่อนข้างจะอันตรายลองเสียบชาร์จนะครับอยู่ที่ 4.55 นี้ถือว่าค่อนข้างต่ำมากแล้วก็ให้กระแสไฟอยู่ที่ 0.45 แอมป์ถือว่าค่อนข้างแย่นะครับถ้าให้โวลเตจแบบนี้แล้วก็กระแสแบบนี้มีโอกาสทำให้แบตเสื่อมเร็วเนื่องจากโวลเตจต่ำเกินไปบางทีอาจจะทำให้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเราร้อนก็ได้นะครับขณะชาร์จอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับลองมาดูแท็บเล็ตตัวแท็บเล็ตหลังจากที่เราชาร์จแล้วให้กระแสอยู่ที่ประมาณ 0.44 แอมป์โวลเตจอยู่ที่ 0.72 นะครับค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ขึ้นลงลงไม่แนะนำให้ใช้นะครับสำหรับตัวถัดไปนะครับเป็นอะแดปเตอร์สีฟ้านี่ก็เป็นของปลอมเช่นเดียวกันให้โวลเตจอยู่ที่ 5.35 แล้วก็ไหลลงมาถึง 4.6 นะครับขึ้นลงสูงสุดและต่ำสุดต่างกันค่อนข้างมากนะครับให้กระแสได้ไม่ถึงได้แค่ 4.0.46 0.45 แอมป์เท่านั้นเองบนโวลเตจที่มีเล็งที่กว้างหมายความว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถกรองคลื่นไซด์เวฟจากไฟฟ้าบ้านได้นะครับตัวถัดมาเป็นอะแดปเตอร์ปลอมเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูโวลเตจนะครับไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่านะครับก็ลองอีกครั้งหนึ่งน่าจะเสียนะครับขอลองอีกครั้งหนึ่งโดยการเสียบหลอดไฟสามารถทำให้หลอดไฟส่องสว่างได้นะครับลองวัดตัวโวลเตจอีกครั้งนะครับปรากฏว่าอุปกรณ์ตัว KCX ไม่สามารถวัดได้ซึ่งไม่ทำงานเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าไม่ผ่านมาตรฐานแบบนี้มีโอกาสทำให้แบตของมือถือเสื่อมได้เร็วมากแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะครับเพื่อความมั่นใจลองเสียบหลอดไฟดูอีกครั้งใช้งานได้นะครับมาดูตัวสุดท้ายจากเสี่ยวหมีนะครับซึ่งลองเสียบหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาลองดูกันว่าโวลเตจจะเป็นเท่าไหร่นะครับโวลเตจอยู่ที่ประมาณ 5.3 โวลต์ในขณะที่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเมื่อชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ 5.17 โวลต์ตัวนี้อยู่ในค่าที่สามารถรับได้ไม่เกิน 5.3 หรือ 5.25 แถวๆนี้นะครับซึ่งหมายความว่าอยู่ที่บวกลบ 5% ของ5โวลต์แล้วก็จ่ายกระแสอยู่ที่ประมาณ 0.83 ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับลองชาร์จแท็บเล็ตก็สามารถจ่ายไฟได้มากกว่า1แอมป์หมายความว่าจ่ายไฟแบบฟาชาร์จได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแท็บเล็ตจะดึงกระแสไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากในความรู้สึกของผู้ใช้นะครับจากทั้งหมดที่ลองทดสอบมานะครับทั้งหมดที่เรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่ใช้งานได้ดีที่สุดน่าจะเป็นอะแดปเตอร์แท้ของ iPhone นะครับแต่ว่า Apple จ่ายมาแถมมาให้เฉพาะอะแดปเตอร์1แอมป์นะครับหมายความว่าเราชาร์จได้ความเร็วเพียงเท่านี้ไม่สามารถใช้ฟ้าชาร์จได้นะครับในขณะเดียวกันอะแดปเตอร์เสี่ยวหมีตัวนี้ซึ่งรองรับฟ้าชาร์จสามารถชาร์จไฟได้ถึง2แอมป์นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากันกับ Apple ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถซื้อหามาใช้ได้นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอะแดปเตอร์2ตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างให้กระแสได้นิ่งแล้วก็วอลเตจที่นิ่งมากๆนะครับใช้งานมา1ปีแล้วนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ของ iPhone แล้วก็ใช้งานมา6เดือนสำหรับอะแดปเตอร์ของ Xiaomi แบตยังปกติเสื่อมตามอายุการใช้งานของโทรศัพท์เท่านั้นเองนะครับจากคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับสามารถติชมแล้วก็แจ้งมาได้ว่าต้องการให้ทดสอบอะไรบ้างนะครับอยากทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ